กับชาลอตไหมเวลาอยู่กับเรารู้สึกยังไงบ้างมีคุยอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเป็นตอนหลังๆที่ได้คุยอะไรเงี้ยเหมือนน้องเขาก็แบบเฮ้ยพี่ฟ้าหนูแบบรู้สึกนะในบางครั้งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ต้องคุยกันอะมันเหมือนแบบมันจะเป็นฟิลแบบว่าอยากลองแล้วต้องได้ลองไม่ได้ละเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ first impression ที่ได้เจอกันตอนแรกคือเราไม่ได้เรียนรู้อุปนิสัยใจคอกันว่าการอยู่ด้วยกันเป็นยังไงแต่พอมันผ่านมา1ปีที่อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันอะเราก็รู้สึกว่ามันอยากลองเพราะหนูเป็นคนอย่างที่บอกหนูเป็นคนรักใครแล้วหนูรักมากหนูรักมากจริงๆหนูกลัวว่าแบบวันนึงถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังกันไว้อะซึ่งเราก็รู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูกลัวว่าหนูจะทำงานกับน้องไม่ได้หนูกลัวว่าถ้าเรารักเขามากอะเราจะกลับมามองเขาเป็นน้องไม่ได้แล้วมันก็จะเรารู้ว่าแล้วน้องเขาก็ยังต้องมีเส้นสายในการที่จะต้องแบบว่าไปในทิศทางของเขาไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวก็จะมีแบบได้เล่นละครได้นู่นนี่นั่นได้ไปในเส้นทางของเขาซึ่งเราอะจะมีแต่ความหวังดีให้กันเสมอที่เราก็จะมองเขาเติบโตแล้วก็คอยเป็นกำลังใจเป็นที่ปรึกษาอยู่ตรงเนี้ยเสมอมันเป็นความรักที่เรารู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะสูญเสียไปอะมันควรจะอยู่แบบนี้ซึ่งมันเมคชัวร์กว่า